สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าอยากเทรดฟอเร็กซ์ให้มีกำไรวันละ10ถึง50เหรียญต้องใช้ทุนเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์มันเป็นการเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคานะครับก็คือประมาณว่าซื้อมา100อยากได้กำไรก็ต้องขายในราคาที่แพงกว่า100แบบนี้นะครับเราถึงจะได้กำไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำกำไรจากส่วนต่างของราคาแบบนี้แปลว่ากำไรเฉลี่ยต่อออเดอร์โดยธรรมชาติแล้วมันจะค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆถ้าสมมติเรามีทุนอยู่100ดอลลาร์กำไรที่เราได้เนี่ยพีคสุดเนี่ยอาจจะได้แค่5เหรียญ10เหรียญนั่นก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราอยากจะได้กำไรเยอะขึ้นเราก็ต้องใช้เงินทุนที่เยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับคนที่เขาเทรดเก่งๆเลยนะที่ผมเห็นมานะครับเขาจะใช้เงินทุนอยู่ที่หลักประมาณ 1,000 เหรียญถึง 5,000 เหรียญเลยนะครับทุกคนในการทำกำไรให้ได้เฉลี่ยวันละ10ถึง50เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายคนเลยนะครับที่เขาเก่งมากๆนะทุกคนใช้หลักแค่100เหรียญ500เหรียญก็ทำกำไรวันละ10ถึง50เหรียญต่อวันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านั้นก็คือยอดมนุษย์จริงๆนะทุกคนต้องวิเคราะห์กราฟได้เก่งมากๆแล้วก็ฝึกมานานมากๆถึงจะทำแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ที่ผมบอกนะทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะใช้ทุนที่พันถึง 5,000 เหรียญนั่นเองนะครับคราวนี้หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับว่าสมมติเราลงทุน 5,000 เหรียญเลยนะครับผลตอบแทนวันหนึ่งวันละ10ถึง50เหรียญเนี่ยคุ้มเหรอที่จริงมันคุ้มมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าเราฝึกเทรดจนเก่งเนี่ยสมมติว่าเราทำกำไรได้เฉลี่ยวันละ20เหรียญละกัน1ปีจะมีอยู่ประมาณ200วันที่ตลาดเปิดให้เราได้เทรดกันแปลว่าใน1ปีเราน่าจะคาดหวังกำไรได้ถึงระดับ 4,000 เหรียญเลยนั่นเองนะครับเห็นอะไรไหมครับทุกคนพอมองกันที่ระยะยาวระดับปีแล้วเนี่ยมันคุ้มกับการลงทุนมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินทุนระดับ 5,000 เหรียญอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาเทรดเป็นอาชีพเขาก็จะมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยกำไรเฉลี่ยต่อออเดอร์มันต่ำอยู่แล้วมันต้องใช้เงินทุนเยอะเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ